หพี่น้องมาดูดอกไม้สวยๆนะนี่คือดอกสาละก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมมากๆเลยเราอยู่ไกลๆนะก็ยังได้กลิ่นเลยลมพัดไปหาเนี่ยดีนะดอกสีปูนแห้งเนี่ยสีปูนแดงสวยงามเลยช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้านี้ก็กาแฟสักแก้วฮะบรรยากาศสบายๆครับวันเสาร์ลมพัดเอื่อยๆเนี่ยเหมือนฝนจะมาอีกแล้วนะเนี่ยบรรยากาศสบายๆแบบนี้น่านอนต่อฮะนะเดี๋ยวสงสัยกลับไปนอนต่อละมั้งเนี่ยนอนข้าวเวลาโอ้โหพอพูดถึงเรื่องเวลาแล้วเดี๋ยวมาแบ่งปันกันเรื่องของเวลาดีกว่าอีนาเล็กก็จะมาแบ่งปันเรื่องของเวลากันเราทุกคนเนี่ยล้วนได้เวลาเท่ากันนะวันหนึ่งก็24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราอย่าบอกว่าเราไม่มีเวลาเวลาไม่พอนะหรือบางคนทำอะไรก็บอกไปนอนเล่นฆ่าเวลาหรือไปนั่งเล่นเดินเล่นฆ่าเวลาเนี่ยเราปล่อยให้เวลาที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยมันลดทอนลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆ เวลาน่ะมันนับวันที่จะสั้นลงสั้นลงเราไม่รู้เลยว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่วันกี่ปีกี่เดือนไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้นะที่เรามีชีวิตอยู่ลงมือทำนะอยากทำอะไรทำแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจทีหลังมีพยาบาลนะที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ในระยะสุดท้ายนะเขาก็ดูแลผู้ป่วยสิ่งที่ผู้ป่วยหลายๆคนนะที่อยู่ในวาระสุดท้ายเนี่ยพูดบอกหรือเขียนบอกเนี่ยก็คือเรื่องเสียดายเวลาทำไมไม่ทำตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ย้อนอดีตทำไมไม่ทำทำไมไม่เที่ยวทำไมไม่กินทำไมไม่เนี่ยเราปล่อยแล้วเราจะไปรอให้วันสุดท้ายแล้วไปเขียนคำว่าเสียดายเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนอยากประสบความสำเร็จอยากจะเห็นเป้าหมายของตัวเองที่มันใกล้เข้ามานะเพราะฉะนั้นต้องรีบนะรีบลงมือทำทำอะไรก็ได้ฮะที่เราคิดว่าเป็นงานของเราที่เราอยากจะประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็น YouTube หรอกคุณเป็นเกษตรกรเป็นแม่บ้านเป็นอะไรคุณอยากทำทำเลยฮะแล้วเราก็มองเป้าหมายของเรานะประเมินเป้าหมายว่ามันประสบความสำเร็จแค่ไหนในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีแล้วค่อยขยายเป้าหมายของตัวเองไปเรื่อยๆเพิ่มเป้าหมายตัวเองไปเรื่อยสมมุติคนที่ทำ YouTube เนี่ยบอกว่าเดือนนี้ตั้งเป้าผู้ติดตาม100คนนะสมมติอย่างนี้นะฮะเดือนหน้า300คนเดือนต่อไป 1,000 คนอะไรอย่างเงี้ยรอลองตั้งเป้าอย่าไปตั้งเป้าทีเดียวบอกว่าอยากจะได้ถึง
หมื่นถึงแสนเลยมันก็จะเป็นอะไรที่มันกดดันตัวเองมากเกินไปค่อยๆตั้งเป้าทีละนิดทีละนิดแล้วเราประสบความสำเร็จมันก็จะได้มีแรงบันดาลใจทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะแล้วมีความเชื่อในการทำนั้นเป้าหมายของเราก็จะสำเร็จในไม่ช้าอ่ะครับผมลุยกันต่อไปสู้กันต่อไปพี่น้องชาวยูทูบเบอร์หวังว่าคงได้เจอกันในไม่ช้าครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนายชาแนลสวัสดีครับ